สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรรณธิดาเสือเพชรพยาบาลวิชาชีพหัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอกชั้น2โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำคุณหมอศัลยกรรมกระดูกและข้ออนุสาขาข้อเข่าและข้อสะโพกค่ะสวัสดีครับผมเป็นศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกนะครับดูแลในส่วนของกระดูกกล้ามเนื้อและข้อครับผมชื่อนายแพทย์กนกพลธนกิจรุ่งทวีนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าหมอนิกนะครับจบการศึกษาเฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกจากสถาบันออร์โธปิดิกโรงพยาบาลเลิศศิลป์นะครับแล้วก็ศึกษาต่อยอดในอนุสาขาข้อเข่าและข้อสะโพกจากโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับได้รับวุฒิบัตรรับรองความเชี่ยวชาญด้านข้อเข่าและข้อสะโพกจากสมาคมข้อเข่าและข้อสะโพกแห่งประเทศไทยครับผมก็จะรับผิดชอบดูแลในส่วนของการผ่าตัดแบบแผลเล็กเป็นหลักนะครับทั้งในส่วนของเคสอุบัติเหตุกระดูกหักและการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกแบบแผลเล็กนะครับซึ่งการผ่าตัดเคสอุบัติเหตุกระดูกหักแบบแผลเล็กเนี่ยเราก็จะได้ข้อดีในส่วนของการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อที่น้อยนะครับมีการสูญเสียเลือดที่น้อยแล้วก็คนไข้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วกว่ามีการฟื้นตัวที่เร็วกว่าและในบางกรณีสามารถเดินลงน้ำหนักได้ทันทีหลังผ่าตัดซึ่งจะแตกต่างจากการผ่าตัดแบบปกตินะครับในส่วนของการผ่าตัดข้อสะโพกเทียมเนี่ยปัจจุบันมีการผ่าตัดแบบใหม่นะครับที่เรียกว่า Direct Anterior Approach Hip Replacement นะครับซึ่งการผ่าตัดแบบนี้เราจะผ่าตัดแบบซ่อนแผลทางด้านหน้านะครับแล้วก็ระหว่างการผ่าตัดเราจะไม่มีการตัดกล้ามเนื้อทำให้หลังผ่าตัดเนี่ยคนไข้สามารถฟื้นตัวได้เร็วสามารถเดินลงน้ำหนักได้ทันทีภายใน24ชั่วโมงหลังผ่าตัดและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วกว่าการผ่าตัดแบบก่อนนอกจากนี้นะครับเนื่องจากการผ่าตัดเนี่ยจะไม่มีการตัดกล้ามเนื้อระหว่างผ่าตัดทำให้สามารถลดภาวะแทรกซ้อนในเรื่องของข้อสะโพกหลุดหลังผ่าตัดที่มักเกิดขึ้นบ่อยในการผ่าตัดแบบเดิมนะครับและที่ผมได้ไปศึกษาต่อยอดด้านข้อเข่าและข้อสะโพกมานะครับก็ได้ไปศึกษาเทคนิคการผ่าตัดข้อเข่าเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาข้อเข่าเสื่อมจากอายุหรือข้อเข่าเสื่อมจากภาวะโรคต่างๆหรือมีการผิดรูปของข้อเข่านะครับตลอดจนการดูแลรักษาข้อเข่าก่อนการผ่าตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาโดยการใช้ยาหรือการฉีดเกล็ดเลือดเข้าไปบำรุงฟื้นฟูข้อเข่าก่อนข้อเข่าจะเสื่อมนะครับค่ะสำหรับเคสนี้นะคะเป็นเคสที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและเป็นเคสที่100ของอาจารย์กนกพลนะคะค่ะสำหรับผู้ป่วยท่านนี้นะคะมีภาวะข้อเข่าเสื่อมจากภาวะกระดูกขาดเลือดค่ะค่ะและสำหรับเคสนี้นะคะก่อนกลับบ้านนะคะผู้ป่วยสามารถงอขาเหยียดขาได้สุดนะคะแล้วก็สามารถเดินได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงค่ะหลังผ่าตัด2อาทิตย์นะคะท่านผู้ป่วยท่านนี้สามารถเดินได้เป็นปกติและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่มีอาการปวดค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดเข่าหรือว่ามีปัญหาในการเดินนะคะสามารถมาปรึกษาคุณหมอได้ที่โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทราค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดเข่าหรือมีปัญหาเรื่องเข่าอย่าลืมฝากเข่ากับหมอนิกนะคะ